เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายอย่าให้เปลือกตาปิดสนิทเกินไปนะจ๊ะเปลือกตานิดๆนะจ๊ะพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าผ่อนคลายสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะทำใจให้โล่งๆว่องๆกังวลอยู่ภายในใจไม่ให้ติดอะไรเลยทั้งเรื่องคนสัตว์สิ่งของเรื่องที่ผ่านมาในอดีตและเรื่องที่ยังมาไม่ถึงในอนาคตให้ปลดให้ปล่อยให้วางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็ผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจต้องผ่อนคลายนะลุงนะแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะประมาณอยู่ในกลางท้องตรงนั้นนะจ๊ะตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่สำคัญทีเดียวเนี่ยที่จะต้องนำใจกลับเข้ามาหยุดนิ่งหยุดภายในเพราะว่าเป็นตำแหน่งเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์นับประสงค์ไขพระองค์ไม่ถ้วนไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวเนี่ยที่ใจของท่านจะมาหยุดนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะเมื่อท่านเบื่อหน่ายชีวิตการเวียนว่ายแต่เกิดในสังสารวัฏท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็นิ่งอย่างเดียวเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่กระดูกหนังช่างมันท่านนิ่งใจหยุดนิ่งนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละพอถูกศูนย์ก็ตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในคือใจมันหลุดจากกายหยาบจากความยึดมั่นถือมั่นทั้งปวงแล้วก็ตกศูนย์คือเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆบังเกิดขึ้นอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะ
อย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่กำลังบารมีที่ไม่เท่ากันบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เป็นดวงใสๆเหมือนกับเพชรที่เจริญในแล้วเนี่ยไม่มีตำหนิเลยกลมรอบตัวสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ละธรรมนี้เป็นธรรมดวงแรกคือความบริสุทธิ์แรกของใจที่มาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์สุขที่ไม่มีประมาณความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยงเกลาจากอุปกิเลสทั้งหลายมลทินของใจในวอนทั้งห้าหรือเรื่องโลกภายนอกทิ้งหมดนิ่งใสบริสุทธิ์แล้วใจทั้งกันนิ่งอย่างเดียวในกลางดวงใสๆที่เรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสิปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคเป็นจุดเบื้องต้นที่จะไปสู่การหลุดพ้นเบื้องต้นในการที่บรรลุมรรคผลนิพพานเบื้องต้นในการบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านิ่งตรงกลางดวงปฐมมรรคพอถูกส่วนใจก็เคลื่อนกลับไปสู่ภายในเวลาเดียวกันดวงปฐมมรรคก็ขยายกว้างออกไปเป็นดวงธรรมที่ขยายกว้างไปทุกทิศทุกทางเลยแล้วใจท่านก็เคลื่อนกลับไปสู่ภายในได้เห็นสิ่งที่มีอยู่แล้วภายในตั้งแต่กลางดวงปฐมมรรคก็เข้าถึงดวงศีลในกลางดวงศีลก็จะมีดวงสมาธิกลางดวงสมาธิก็มีดวงปัญญากลางดวงปัญญาก็มีดวงวิมุตติกลางดวงวิมุตติก็มีดวงวิมุตติญาณทัสสนะพุทธามาตรงกลางที่ใสสะอาดละเอียดบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปตามลำดับซ้อนๆกันอยู่ภายในที่เรียกว่าเห็นธรรมในธรรมซ้อนๆกันอยู่แล้วก็จะเข้าถึงกายภายในที่ซ้อนๆกันอยู่ภายในเป็นชั้นๆเข้าไปตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดซ้อนอยู่ในกลางโดยวิมุตติญาณทัสสนะเห็นตัวเองซ้อนอยู่ถ้ากันนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยแล้วก็เห็นเป็นชั้นๆอย่างนี้เข้าไปเห็นกายต่างๆที่ละเอียดประณีตเพิ่มขึ้นเป็นชีวิตภายในที่ละเอียดลุ่มลึกไปตามลำดับผ่านกายทิพย์พรหมรูปพรหมกระทั่งถึงกายธรรมกายธรรมโคตรภูกายธรรมโสดาบันกายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมพระอนาคามีกระทั่งถึงกายธรรมพระอรหันต์หน้าตัก20วาสูง20วาเกศดอกบัวตูมใส
บริสุทธิ์ใสเกินความใสใดๆทั้งสิ้นงามไม่มีทิฏฐิเลยทุกกายอยู่ในอริยบทของสมาธิกายสุดท้ายคือกายที่หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะที่พยายามมาขับบัญชาให้เวียนว่ายแต่เกิดอยู่ในสังสารวัฏเกิดแบบผู้ที่ไม่รู้อะไรเลยไม่รู้แม้กระทั่งว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแม้รู้ว่าเรายังไม่รู้อะไรเลยก็ยังไม่รู้วิธีทางที่จะหลุดจากความไม่รู้นี้ไปสู่ความรู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตเพราะนั้นสรรพสัตว์ทั้งหลายจึงเวียนว่ายแต่เกิดอยู่ในสังสารวัฏอย่างผู้มีรู้เนี่ยเหมือนเต่าตาบอดที่เวียนว่ายอยู่ในทะเลก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานของชีวิตได้เจอมรสุมของชีวิตในทุกๆรูปแบบตั้งแต่การเกิดแก่เจ็บตายพัดพลาดจากสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาสิ่งอะไรไม่ได้สิ่งนั้นเป็นต้นแล้วก็เกิดความโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำพิไลลำพันอะไรต่างๆเหล่านี้แถมมีกฎแห่งกรรมมาครับบัญญาอีกจะทำอะไรนิดอะไรหน่อยทั้งความคิดคำพูดการกระทำล้วนอยู่ในกรอบวิชาของพยามารทั้งสิ้นจะเอากฎแห่งกรรมมาบังคับบัญญาเอาไว้มีกฎแห่งไตรลักษณ์อีกเคยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นแล้วก็กฎเกณฑ์ต่างๆอีกมากมายกายของเพราะฉะนั้นชีวิตในสังสารวัฏจึงเป็นทุกข์อย่างยิ่งดังนั้นพอเบื่อหน่ายใจก็จะคลายความผูกพันยึดมั่นถือมั่นในสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายดังกล่าวแล้วก็เน่งอย่างเดียวจนกระทั่งเข้าถึงดวงธรรมกายในกายและถึงกายธรรมอรหัตผลกายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและโดยพระมหากรุณาสงสารสรรพสัตว์ทั้งหลายท่านกระทำสิ่งที่ท่านได้รู้ได้เห็นนี้เนี่ยมาสั่งสอนแก่มนุษย์เทวดาทั้งหลายผู้มีบุญตามกำลังแห่งบารมีที่ได้สั่งสมมาและก็มีผู้ได้ปฏิบัติตามได้บรรลุธรรมตามพระองค์ท่านเป็นจำนวนมากตามกำลังแห่งบารมีตั้งแต่เป็นพระอรหันต์เป็นพระอนาคามีเป็นพระสกิทาคามีเป็นพระโสดาบันเป็นโคตรภูบุคคลที่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอยู่ภายในเห็นชัดใสแจ่มอยู่ตลอดเวลาทั้งหลับตาลืมตาที่กลางกายมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจน้อยลงมาก็เข้าถึงสมาบัติ8อรูปฌาน4อรูปฌาน4ไล่เลื่อยลงมาเลยจนกระทั่งมาเป็นกัลยาณชนผู้มีศีลมีธรรมเป็นคนดีที่โลกต้องการประพฤติดีปฏิบัติชอบตามกำลังแห่งคฤหัสถ์อย่างนั้นความสั่งสอนพระองค์จึงเป็นประโยชน์สุขต่อมนุษย์และเทวดาทั้งหลายขอให้ลูกทุกคนรวมใจไปหยุดนิ่งๆ
นมนมอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดดังกล่าวนี้นะจ๊ะแล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสใสคือนึกภาพทางใจเป็นดวงใสใสหรือเพชรใสใสหรือก้อนน้ำแข็งใสใสที่กลมรอบตัวนะจ๊ะไว้ที่กลางกายกลางท้องของเราจำง่ายๆค่อยๆนึกอย่างเบาๆไว้สบายทำใจให้ใสใสเย็นเย็นหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาต้องเบาเบาต้องนึกอย่างเบาเบาผ่อนคลายให้ใจใสใสใจเย็นเย็นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งได้บริกรรมภาวนาในใจเบาเบาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังให้เสียงคำภาวนาดังออกไปจากในกลางท้องของเราเหมือนเป็นเสียงที่มาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางกายของเรากลางท้องแล้วก็กลั่นกายวาจาใจของเราให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์จนกระทั่งเป็นดวงใสใสเกิดขึ้นอย่างนี้นะจ๊ะสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสอย่างสบายสบายสัมมาอรหังภาวนาไปจนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆอย่างสบายๆให้ใจนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆไปสบายใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะตั้งใจเย็นๆอย่าไปตั้งใจจนเกินไปอย่าไปบีบไปเค้นไปเน้นภาพนึกได้แค่ไหนอย่างสบายๆก็เอาแค่นั้นไปก่อนนะจ๊ะไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรค่อยๆประคองใจไปเรื่อยๆอย่างสบายๆได้ใจที่นิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายสบายผ่อนคลายใจเย็นๆหลับตาพิมพ์พริมปื้อๆตานิดๆต้องสบายนะลูกนะต้องผ่อนคลายทำใจนิ่งๆอย่างนุ่มๆเบาๆต้องเบาๆต้องผ่อนคลายกว่านี้อีกต้องสบายๆต้องใจใสๆต้องใจเย็นๆค่อยๆนึกไปด้วยอารมณ์สบายอย่างสม่ำเสมอไม่เผลอไปคิดเรื่องอื่น
แต่ถ้าเผลอก็ไม่เป็นไรให้กลับมาใหม่ค่อยๆนึกไปอย่างเบาๆต้องเบาๆต้องผ่อนคลายทั้งร่างกายและก็จิตใจนะจ๊ะถ้าเราผ่อนคลายได้เนี่ยกายก็รู้สึกเบาตัวก็จะโล่งโปร่งกลวงภายในแล้วก็จะขยายออกไปเนี่ยรู้สึกว่าร่างกายขยายพองโตไปเรื่อยๆใจก็จะคลื่นเข้าไปสู่ภายในซึ่งเป็นที่โล่งโล่งว่างๆเหมือนกลางอวกาศโล่งๆกลางอวกาศโล่งๆใจจะเคลื่อนเข้าไปเรื่อยๆอย่างสบายๆผ่านทุกสิ่งที่ผุดผ่านมาในกลางกายในกลางที่โล่งๆว่างๆไม่ว่าจะเป็นดวงใสๆจะเป็นแสงสว่างก็ดีจะเป็นดวงใสๆก็ดีจะเป็นองค์พระใสๆก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างที่ผุดผ่านมาในกลางกายเนี่ยใจเราจะแล่นผ่านไปเป็นแนวดิ่งตรงไปเลยอย่างนุ่มๆเบาๆสบายผ่อนคลายใจใสๆใจเย็นๆประคองใจกันไปอย่างนี้นะลูกนะก็ให้ใจนิ่งๆนุ่มๆไปเรื่อยๆ